สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ TikToker สาวชาวเกาหลีอย่างจีกามินที่ได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับคุณแม่และภาพบรรยากาศที่มีเหล่าบรรดาแฟนคลับมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากและยังมีการร้องเพลงฮิวใจของพัทวรพัฒน์อีกด้วยซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มารอกันอย่างคับคั่งต่างก็ดีใจที่ได้เจอกามินอีกครั้งและยังมีบางช่วงบางตอนกามินก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่ยังมีคนที่รักมากมายขนาดนี้แต่แล้วก็เกือบมีดราม่าเพราะว่าทางด้านของคุณโจมนทนีได้แจ้งกับเหล่าบรรดาแฟนคลับว่ามีผู้ไม่หวังดีได้เข้ามาไล่ป่วนและสร้างความวุ่นวายงานนี้คุณโจได้แจ้งว่าได้ให้ตำรวจนั้นจับกุมออกไปแล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิเช่นป้าเป็นเอามากนะคะขำอ่ะบอกอะไรก็เชื่อรบกวนขอหลักฐานตำรวจคุมตัวด้วยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าให้แฟนคลับนั่งแล้วนางเดินฟิลใครเสด็จคะตลกอ่ะพวกแฟนคลับมาแนวเดียวกับ FC ลุงพลเลยโอ้ยขอดูรูปตำรวจคุมตัวหน่อยค่ะแถละ1อยู่กันหลายร้อยคนต้องถ่ายติดบ้างแหละขอหลักฐานหน่อยครับพูดปากเปล่าอีกแล้วจะเชื่อดีไหมเนี่ยดูท่าทางจะเป็นเอามากคุมตัวข้อหาอะไรล่ะครับเรียกได้ว่าชาวเน็ตหลายๆคนต่างก็สงสัยและอยากเห็นว่ามีใครถูกควบคุมตัวอย่างที่คุณโจมนทนีว่าไหมถึงอย่างไรก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ